สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับปุ้ยจ๋าพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจ๋าพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินชิวๆริมหาดกันค่ะและตรงที่ปุ้ยพามาตรงนี้นะคะก็คือริมหาดทะเลที่ไม่ห่างจากในตัวเมืองของอันทาเลียมากค่ะนั่งรถจากตัวเมืองมาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะนั่งรถรางนะคะรอบเมืองอันทาเลียค่ะมาลงเกือบสุดสายของรถรางก็ได้ค่ะแล้วเดินลงไปข้างล่างก็จะติดกับหาดทะเลเลยพอลงจากรถรางแล้วเพื่อนๆก็เดินลงไปข้างล่างได้เลยค่ะก็จะเจอกับทะเลแล้วก็สวนสาธารณะที่กว้างและยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีด้วยระหว่างทางเดินลงไปชายหาดนะคะสามารถแวะถ่ายรูปได้วิวสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะและในส่วนอีกฝั่งด้านหลังของทะเลนะคะก็จะเป็นภูเขาค่ะเราสามารถมองเห็นหิมะบนยอดเขาวิวสวยมากๆเลยค่ะและสำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะก็ยังมีร้านอาหารร้านชากาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะและในส่วนของวิวตรงนี้ก็ปุ้ยจ๋าถ่ายมาจากในส่วนของห้องพักของปุ้ยจ๋าเองค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะตอนเย็นๆอากาศดีๆเราก็จะมาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นวิดีโอจนจบวิดีโอนะคะวันนี้ปุ้ยจ๋าขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆอากาศดีๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย